อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยมาจิกคลีนคลีนง่ายคลีนได้ทุกคนเป็นบ้านที่ดีไซน์ดูแปลกมากในเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสวยนะครับซึ่งเป็นบ้านตากอากาศอยู่กลางหุบเขาแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกแบบโดยพี่ก๊อฟจากอิลลี่สตูดิโอสวัสดีพี่ก๊อฟด้วยนะครับสวัสดีครับให้พี่ก๊อฟเล่าให้เราฟังดีกว่าว่าโฉมหน้าหน้าตาแบบนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์บ้านหลังนี้เป็นยังไงครับพี่คือเราอยากได้บ้านที่อยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับอยากได้บ้านพักตากอากาศ2ห้องนอน2ห้องน้ำในวันที่อากาศดีๆอย่างวันเนี้ยเขาจะได้มาจากกรุงเทพแล้วใช้ชีวิตได้พื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้ประมาณเท่าไหร่ครับบ้านหลังนี้ประมาณ200ตารางเมตรครับโอ้ก็ถือว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอางี้พาคุณผู้ชมไปดูภายในบ้านดีกว่าว่าจะมีความพิเศษอะไรรออยู่บ้างนะครับพี่ก๊อฟเชิญครับนี่บ้านหลังนี้มีชื่อของเขาด้วยอ่านว่าอะไรครับพี่ก๊อฟเชรุตะ108ครับเชรุตะ108ซึ่งคุณผู้ชมสามารถมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาพักที่นี่ได้เลยใช่เนอะถือว่าเป็นบ้านอากาศที่น่าสนใจมากและอย่างที่น่าสนใจอย่างแรกที่เห็นก็คือรั้วทำไมถึงเป็นลักษณะแบบนี้แล้วไม้เหล่านี้มาจากไหนพี่ก๊อฟตอนที่เราออกแบบเนี่ยมันก็เป็นช่วงของไฟป่าครับควันไฟเชียงใหม่เยอะนะครับเราก็คุยกันว่าเราอยากได้รั้วที่โปร่งครับแล้วก็เป็นมิตรกับแวดล้อมภายนอกเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอาไม้แหละมาเสียบในตัวอาคารเป็นรั้วเป็นในตัวแล้วก็ทำให้อยู่ในบ้านเนี่ยมันรู้สึกโปร่งขึ้นนะฮะแล้วก็สีแดงตัดกับสีดำของตัวอาคารมันเกิดความน่าสนใจแล้วในช่วงที่เปิดไฟกลางคืนเนี่ยมันมีมูฟเมนต์บางอย่างทำให้รู้สึกว่ามันไม่แข็งจนเกินไปแสงเงาต่างๆใช่ในขณะเดียวกันที่เขาตัดมาเนี่ยเขามาฝากเราได้ก็ฝากมาตากไว้อย่างนี้ใช่ประมาณนั้นครับแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมในก่อกองไฟแคมปิ้งของเราได้แล้วก็เดินมาหยิบอย่างเงี้ยไปได้เลยใช่ครับประเด็นคือมันต้นทุนต่ำด้วยและสวยด้วยครับไปดูด้านในต่อดีกว่าครับขออนุญาตเลยนะครับโหสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมครับผมขออนุญาตเข้าไปในนะครับได้ครับเชิญครับได้ครับแล้วถอดรองเท้าข้างบนได้เลยใช่ไหมได้ครับได้ครับตรงนี้ได้เลยโอเคขออนุญาตครับยินดีต้อนรับครับโอ้โหนี่ออกจากหนังสือชัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนำก่อนนะครับนี่คือเจ้าของบ้านหลังนี้พี่หมูนั่นเองสวัสดีพี่หมูด้วยนะครับสวัสดีครับดีไซน์แรกกระจกรอบด้านขนาดนี้ไหมพี่หมูใช่ครับคิดเอาไว้ครับตอนแรกว่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโหเอ็กซ์ตรีมมากใช่ครับใช่ครับคือโจทย์ของพี่หมูเนี่ยอยากได้บ้านที่แปลกก่อนใช่แปลกในย่านนี้ผมก็บอกว่าเราก็อยากบ้านที่ถ่อมตัวในย่านนี้เหมือนกันครับผมแหมมัน2สไตล์ที่มันตรงข้ามกันเลยเนาะจริงๆแล้วอ่ะก็ดีไซน์ไปหลายแบบครับครับแล้วก็มาตกผลึกกับพี่หมูแหละว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้มันน่าสนใจครับเมื่อเข้ามาใช้งานก็เลยได้เป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมา2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็ได้วิวที่พาโนรามาวิวรอบมันจะมีแนวหุบเขาอะอบกอดเขาอยู่ครับนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นดอทสีดำก้อนอยู่ตรงนี้จุดนี้มาร์กไว้แล้วในเรื่องของโทนสีนะครับพอดูแล้วตรงนี้มันเป็นโทนสีแบบเท่ๆดิบๆผู้ชายมากๆตรงนี้คือมองข้างนอกเนี่ยก็คิดไม่ออกว่าเข้ามาข้างในบรรยากาศมันจะเป็นแบบใช่ถึงแม้จะโทนมันจะเข้มแต่ว่าพอเข้ามาครับมันก็ไม่ได้อึดอัดจริงเพราะว่าด้านนอกมันเป็นตัวกระจกด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันโปร่งหมดเลยเนาะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันดูมองไปไหนมันก็สบายตาวิวมันสวยมากค่ะรอบด้านเลยอ่ะการเลือกโทนสีเป็นสีเข้มแบบนี้มันมีเหตุผลอะไรเพิ่มไหมครับพี่ครับจริงๆเราเริ่มจากเราอยากใช้ raw material ครับวัสดุที่มันเป็นสัจจะวัสดุเลยนะครับไม้ข้างนอกอย่างไม้หินแล้วก็เหล็กคือ3อย่างเนี่ยมันอยู่รวมกันเนี่ยครับผมคิดว่ามันสวยละมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับก็จะมีแค่แต้มสีดำเข้าไปให้มันรู้สึกว่ามันยังมีความกลมกล่อมหน่อยเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดกับสีเขียวของต้นไม้แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่มีแนวเส้นต่างๆเนี่ยเยอะมากใช่อยากให้พี่ก๊อฟพูดถึงในการดีไซน์ตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นความตั้งใจต้องการพรีเซนต์อะไรออกมาครับคือเราเริ่มจากฟังก์ชันนอลเรียบง่ายก่อนนะครับเริ่มจากห้องนอน2ห้องนอนอยู่คนละปีกตรงกลางเนี่ยเป็นห้องลิฟวิ่งรูมที่ใช้ได้ทุกคนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
ถ้ามาใช้แค่ห้องนอนเดียวเนี่ยห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะได้ living room ไซส์ใหญ่ในตัวนะครับแล้วก็เส้นสายในโปรเจกต์เนี่ยเรามองว่าเราอยากได้เส้นนอนที่เรียบที่สุดเรื่องของมุมชนกระเบื้องเส้นตั้งที่จะมาชนเส้นนอนเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มของมันนะครับแต่ละโซนอันนี้คือเราค่อนข้างซีเรียสตอนทำถ้ามองจากภายนอกเนี่ยมันจะยังไม่เห็นสเปซภายในบ้านใช่ครับด้วยความเป็นบังเกอร์มันดูทึบอยู่มันมองไม่เห็นแล้วค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกเข้ามาจากประตูบ้านจะยังไม่เห็นภายในบ้านค่อยๆเลี้ยวหมุนตัวมาแล้วเปิดประตูแล้วค่อยเจอวิวภายนอกที่เรารอละว่ามันคือแนวทิวเขาครับในขณะเดียวกันเนี่ยชายคาที่ยื่น3เมตรเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ให้แสงแดดเนี่ยไม่ล้วงเข้ามาในงานมากเกินไปครับทำให้เรากล้าที่เราจะเปิดช่องแสงได้มากคือช่องแสงบ้านหลังเนี้ยแทบจะ 100%เพราะกระจกรอบด้านนะฮะจริงครับในวันที่เวลาเปลี่ยนมันก็จะแสงแดดก็จะเปลี่ยนก็จะเกิดเชดดิ้งภายในบ้านคือเราอยากได้ประติมากรรมครับเราก็เลยเลือกต้นไม้นี่แหละแล้วให้มันมีวอยขึ้นไปมันก็ได้บรรยากาศลงทุนที่ต่ำแต่ได้กลับมามากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแสงธรรมชาติด้วยประมาณนั้นครับจริงแล้วกลายเป็นว่าเราก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่ปกติธรรมชาติจะอยู่นอกบ้านเนาะใช่อันนี้มันอยู่กลางบ้านเลยใช่ซึ่งเมื่อกี้ตอนเดินกับพี่เขาข้างนอกก็จะเห็นยอดอ่ะเขาแพรมขึ้นมาข้างบนหน่อยเหมือนกันเนาะใช่ครับเราก็เลือกต้นไม้สีเขียวที่กิ่งก้านมันเนี่ยเป็นเหมือนงานประติมากรรมนะครับและตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะด้านล่างมีกัตเตอร์ในการทำแบบระบายน้ำเลยสะดวกสบายอยู่แล้วตรงนี้ดูจากตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นเหมือนเป็นชั้นที่พับซ้อนกันอยู่ครับอันนี้คือส่วนไหนยังไงพี่ก๊อฟเป็นวัสดุเดียวกับหลังคาเลยครับด้วยดีเทลมันเนี่ยเป็นเส้นนอนพอมาทำในระนาบเส้นตั้งเนี่ยครับโอกาสที่น้ำย้อนเนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วก็คือเหมือนการตีไม้ที่เป็นเกล็ดเหมือนบ้านไทยโบราณเพราะมันจะไหลออกอยู่แล้วไม่เข้าย้อนเข้าในเราก็เลยคิดว่าในเมื่อหลังคามันคือแมสหนึ่งชิ้นใหญ่เลยก็ให้มันเลื้อยลงมาสักทีเดียวแล้วก็ต่อเนื่องกับสีดำฝ้าภายในบ้านซะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนรอตรงนี้เนี่ยในวันที่ฝนตกหนักๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นเหมือนชั้นเหมือนน้ำตกเลยเนาะประมาณนั้นใช่ไหมฮะสำหรับการออกแบบห้องนอนตรงนี้เนี่ยพี่หมูให้โจทย์ยังไงครับโจทย์นี่คือก็เราอยากให้มันทะลุถึงโปร่งโปร่งใช่มันต้องโปร่งมาด้วยกันอยู่แล้วครับแล้วก็ด้านนี้ก็เห็นเขาด้านนี้ก็จะเทควิวทางมุมนี้ก็คือตั้งใจอยู่แล้วว่าตั้งใจกระจกรอบด้านกระจกรอบด้านแล้วพี่หมูกังวลไหมพอห้องนอนอย่างเงี้ยมันจะต้องมีกระจกรอบด้านเนี่ยความเป็นส่วนตัว privacy อะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับผมแล้วเรามีม่านครับที่จะปิดได้รอบด้านถ้าต้องการความส่วนตัว planning มันเนี่ยมันเหมือนห้องคอนโดห้องหนึ่งครับเพราะว่าบางทีเขามาแค่2คนเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องปิดผ้าม่านกั้นห้องก็ได้ก็จริงก็ปิดแค่ผ้าม่านภายนอกแล้วเราก็จะเกิดต้นไม้กลางบ้านทันทีแล้วเราก็จะมีห้อง living ที่เรามองเห็นกันอยู่แล้วครับซึ่งห้องเนี้ยมันเป็นห้องใหญ่ที่มีห้องน้ำในตัวนะฮะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำอยู่ด้านหลังถ้าเรามาใช้ห้องนี้แล้วเราเดินไปเข้าอ่างอาบน้ำข้างหลังเนี่ยอ่างอาบน้ำก็จะนอนดูวิวของทิวเขาด้านหลังได้โอ้มาอยู่ตรงนี้เองอ่ะหูแล้ววิวขนาดนี้ขอลองดูได้ไหมครับมาเป็นแถวย่านนะครับครับผมโอ้โหเป็นไงครับนี่มันสุดๆไปเลยฮะในวันที่อากาศดีๆอย่างวันเนี้ยเห็นนอนดูก้อนเมฆไหลนี่ฮะมันจะค่อนข้างอากาศค่อนข้างดีตอนนี้มาถึงห้องนอนที่2แล้วนะครับรู้สึกว่าห้องนอนนี้น่าจะกว้างกว่าเนาะกว้างกว่าห้องนี้จะไซส์ใหญ่ขึ้นครับสนุกขึ้นมันติดเพอร์เพสครับบางทีเราอาจจะไม่เอาเตียงก็ได้เป็นห้องทำงานก็ได้เป็นห้องฟิตเนสก็ได้ครับคือทุกห้องเนี่ยสามารถออกไปที่ระเบียงเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพื้นที่ส่วนกลางสังเกตได้เลยว่า2ห้องเนี่ยพี่ก๊อฟเลือกที่จะวางเตียงแบบไม่ต้องมีฐานอะไรเลยวางติดพื้นไปเลยเป็นเรื่องของมุมมองป่ะครับคือเราอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่ดูเบาก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีเตียงก็ได้ครับเราก็อยากให้นอนแบบเรียวกลางนอนแบบเรียบง่ายอ่ะครับมาถึงก็ปูผ้าปูที่นอนได้แล้ว
ในขณะเดียวกันเรายก move ย้ายไปที่อื่นได้แล้วเวลาที่เรานอนแนวราบที่สุดเนี่ยมุมมองเราก็จะเป็น warm eye view มากที่สุดเราก็จะเห็นเส้นของหลังคาที่เป็นเส้นนอนชายคาของเส้นนอนอะไรเงี้ยครับมันก็จะชัดขึ้นได้ take view เพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกด้วยแหละเผื่อว่าจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นเอาเตียงออกตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งๆได้ครับเพลินมากเลยเนอะไม่จำเป็นต้องไปนั่งข้างในก็ได้ใช่ครับนั่งชิลได้ทั้งวันเลยอ่ะความสูงของไอ้ชามตัวเนี้ยมันก็เท่ากับเก้าอี้ตัวหนึ่งอ๋อมันก็ไม่ได้ที่ประมาณสัก60เซน50เซนแค่นั้นแล้วก็ความจริงก้าวเท้าลงได้แหละแล้วเราก็เลยเอาก้อนหินที่มีในท้องที่เราเนี่ยมาวางเป็นบันไดซะเลยแล้วก็เลยเป็นอิเลเมนต์ต่างๆเช่นเริ่มจากหินเม็ดเล็กแล้วก็เป็นหินที่อยู่โคนเสาแล้วก็เป็นหินก้อนไซส์กลางแล้วก็เป็นก้อนไซส์ใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบให้รู้สึกว่าลานกิจกรรมอ่ะมันครบครับมันนั้นครับมองจากมุมนี้นะครับเราจะได้เห็นตัวบ้านอย่างที่พี่หมูกับพี่ก๊อฟเนี่ยอธิบายให้เราฟังไปนะครับต้องบอกว่าเส้นสายต่างๆเส้นแนวนอนทุกอย่างเนี่ยมันมาจากความตั้งใจจริงๆเนาะใช่แล้วให้อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์ที่มันแตกต่างจริงๆคุณผู้ชมลองดูสิครับด้วยความกระจกตรงนี้เนี่ยพอมันสะท้อนวิวด้านหลังออกไปเนี่ยมันกลายไปว่ามันกลมกลืนกับบริบทโดยรอบไปเลยนะพี่ก๊อฟใช่ครับมันเกิดรีเฟกต์แล้วมันก็ตัดกับสีเขียวตัดกับกำแพงสีแดงของไม้มันนั้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยย้ำอีกทีว่านี่คือบ้านพักตากอากาศซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถมาเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองที่นี่ได้เลยใช่ครับอยากให้พี่หมูเชิญชวนมาหน่อยดีกว่าเชลูต้าวันโอเอสนะครับก็ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูวิวกว้างๆโล่งๆสบายๆนะครับมองได้รอบเลยผมว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากที่อื่นของในเชียงใหม่เลยนะใช่ครับใช่ครับลองมาดูกันนะคุณผู้ชมครับจะหาประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้ที่อื่นแน่นอนนะครับวันนี้นะครับรายการบ้านและสวนทีวีครับเรามีถุงผ้าแล้วก็มีหนังสือให้กับพี่ก๊อฟแล้วก็พี่หมูด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ก๊อฟพี่หมูครับอันนี้ให้กับพี่หมูครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมูมากๆขอบคุณพี่ก๊อฟจากอิลิสตูดิโอมากๆที่ให้บ้านและสวนทีวีเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณครับอย่าลืมมาเชียงใหม่แวะเวียนมาพักที่นี่เปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับทุกคนรู้ไหมคะว่าปัญหาปลวกบุกบ้านเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญจะมาบอกถึงวิธีการป้องกันจัดการปลวกค่ะนั่นก็คือคุณเกรซค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท M Factor นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณเกรซค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรวสิ่งที่จะป้องกันปลวกได้นะคะ1ลดความชื้นภายในบ้านเปิดหน้าต่างให้มีแดดส่องลงมานะคะทำให้บ้านมีอากาศที่ถ่ายเทที่ดีค่ะ2ก็คือการกำจัดกิ่งไม้ต้นไม้แห้งตอไม้เพื่อลดแหล่งอาหารไม่ให้ปลวกมาทำรังค่ะ3คอยสังเกตร่องรอยของปลวกว่ามีปลวกเข้ามาหรือยังแต่ถ้าจะให้ดีก็กำจัดทั้งรังที่อยู่ในบ้านไปเลยดีกว่าค่ะซึ่งอย่าง M Factor นะคะเราใช้ระบบเซนิคอนมาตรฐานการันตีกว่า60สถาบันจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการรับรองจากกรมป่าไม้รวมถึงทีมงานที่มีการอบรมแล้วก็ฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีในการกำจัดปลวกที่เราสามารถวางใจฝากบ้านไว้กับทีม M Factor ได้เลยดูแลมั่นใจปลอดภัยจากปลวกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไข่จะพาคุณผู้ชมมาชมสวนที่เป็นสวนครัวหน้าบ้านซึ่งเขาเลือกปลูกเป็นสมุนไพรฝรั่งค่ะสามารถเก็บไปทำอาหารกินได้เลยแล้วก็สิ่งที่พิเศษที่สุดเลยคือที่นี่เนี่ยเขาปลูกในกระบะเหล็กที่ไข่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
ตัวกระบะค่ะใครสังเกตว่าตรงที่เขาเป็นเหล็กเคิร์ฟขึ้นไปมันมีความสูงไม่เท่ากันอันนี้ก็ตั้งใจดีไซน์ให้มันไม่เท่ากันเหรอคะใช่ตัวกระบะเนี่ยดีไซน์โดยอิงจากสนามหญ้าเทียมเก่าที่เราจะต้องออกแบบให้กลมกลืนทั้งส่วนใหม่และส่วนเก่าตอนนี้เราเดินมาถึงโซนด้านหลังตรงนี้ก็คือตั้งใจให้เป็นเหมือนแบบขั้นบันไดขึ้นไปด้วยถูกไหมคะการทำขั้นบันไดแบบนี้พืชแต่ละชนิดเนี่ยครับก็จะต้องการความลึกของหน้าดินเนี่ยที่ไม่เท่ากันสนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์คุณผู้ชมคะวันนี้ไข่จะพาคุณผู้ชมมาชมสวนที่เป็นสวนครัวหน้าบ้านซึ่งเขาเลือกปลูกเป็นสมุนไพรฝรั่งค่ะสามารถเก็บไปทำอาหารกินได้เลยแล้วก็สิ่งที่พิเศษที่สุดเลยคือที่นี่เนี่ยเขาปลูกในกระบะเหล็กที่ไข่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและตอนนี้ไข่อยู่กับพี่น็อตค่ะพี่น็อตสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น็อตเป็นนักจัดสวนจากสุขเย็นการ์เด้นนะคะแล้วก็จะเป็นผู้พาเราเยี่ยมชมสวนในวันนี้ด้วยก่อนอื่นใครอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของสวนกระบะเหล็กแบบนี้ค่ะได้รับโจทย์ยังไงจากเจ้าของบ้านเหรอคะอยากได้สวนกินได้ไว้อยู่หน้าบ้านเนื่องจากว่าสวนเก่าเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็อยากให้มันได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นครับไม่อยากรื้อสวนเก่าที่มีอยู่ซึ่งก็คือสนามหญ้าเทียมแล้วก็ตัวเมเปิ้ลไต้หวันครับแล้วก็จะมีหุบกระจงแดงที่เป็นต้นไม้เดิมอยู่ในสวนแล้วโซนด้านหน้าอนาคตเผื่อจะปลูกบ้านฉะนั้นสวนที่ทำไปเนี่ยก็จะต้องรื้อง่ายด้วยไม่ต้องเป็นโครงสร้างแล้วก็กลับมาออกแบบว่าจะต้องเป็นวัสดุที่รื้อง่ายติดตั้งง่ายแปลว่าวัสดุของตัวกระบะเหล็กเองก็ดูแลง่ายอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเราดูเหมือนว่าเขาจะเป็นสนิมแต่ว่าเราก็จะมีเทคนิคการทำด้วยการเอาแผ่นเหล็กมาเชื่อมต่อกันเป็นกระบะครับจากนั้นก็ใช้กดในการกัดให้เขาเกิดสนิมค่ะจากนั้นก็จะหยุดการทำงานของกดด้วยการล้างน้ำแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้น้ำยาเคลือบตัวกระบะด้านนอกทั้งหมดฉะนั้นเวลาเราจับตัวกระบะด้านนอกเนี่ยจะไม่มีสนิมติดมือมาเลยครับตัวกระบะค่ะใครสังเกตว่าตรงที่เขาเป็นเหล็กเคิร์ฟขึ้นไปมันมีความสูงไม่เท่ากันอันนี้ก็ตั้งใจดีไซน์ให้มันไม่เท่ากันเหรอคะใช่ตัวกระบะเนี่ยดีไซน์โดยอิงจากสนามหญ้าเทียมเก่าที่เราจะต้องออกแบบให้กลมกลืนทั้งส่วนใหม่และส่วนเก่าการทำกระบะเนี่ยเรายกสเต็ปสูงขึ้นมาเนี่ยก็เราออกแบบมาเพื่อว่าบางครั้งเนี่ยการปลูกสวนครัวก็จะกลายเป็นว่าเขาจะมีแค่ระดับเดียวเราก็เลยออกแบบตัวสโลปของตัวกระบะให้รับสายตาเจ้าของบ้านที่ขับรถเข้ามาแล้วก็การทำเป็นเนินสโลปเนี่ยก็จะทำให้สวนเนี่ยดูมีมิติตั้งใจทำให้มันแบบว่าโค้งลงมาเราจะได้เห็นทุกต้นที่อยู่ตรงนี้ด้วยถูกไหมคะแล้วก็ระยะของการปลูกไม่ได้ชิดกันจนรู้สึกว่าอึดอัดอันนี้ก็ตั้งใจใช่ครับคือลักษณะการปลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วอะตอนปลูกครั้งแรกเลยเนี่ยเราปลูกห่างมากเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยได้มีสเปซในการโตแล้วก็จะลดเรื่องของการเกิดโรคเพราะว่าจะมีแสงแดดลงมาสู่พื้นดินได้ค่ะครับผมแล้วก็การยกกระบะขึ้นมาเนี่ยก็จะมีข้อดีอีกอย่างนึงนอกจากทำให้สวนดูมีมิติแล้วเนี่ยครับก็จะทำให้การระบายน้ำของพืชที่เราปลูกไปเนี่ยระบายน้ำได้ดีครับแล้วก็การเกิดโรคก็จะน้อยเพราะว่าครึ่งนึงของตัวกระบะเหล็กของเราก็จะใช้วัสดุรองพื้นซึ่งก็คือทรายหยาบเพื่อช่วยในการระบายน้ำครับเพราะว่าเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีระดับน้ำใต้ดินที่ค่อนข้างสูงบางครั้งเนี่ยเจ้าของบ้านหรือว่าลูกค้าที่ซื้อต้นไม้ไปปลูกเองก็จะไปปลูกลงดินมิดตุ้มเลยเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอถึงหน้าฝนก็จะทำให้ต้นไม้เน่าตายได้ง่ายใช่ครับการยกกระบะขึ้นมาก็จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยเกิดโรคได้น้อยลงไปอีกครับอ
พอเดินเข้ามาอันนี้คือสนามหญ้าเทียมที่บอกไว้ว่าเป็นพื้นที่เดิมใช่ครับอ๋อก็เลยสร้างกระบะให้แบบว่าล้อมตรงนี้ด้วยใช่ครับให้มันยังดูกลมกลืนกันนี้ใช่เลยครับแล้วก็การทำกระบะเนี่ยเราก็จะสโลปลงมาเรื่อยๆครับส่วนพันไม้ที่เป็นขอบกระบะเราก็จะใช้เป็นรัสเซียนเศษครับปกติพวกสวนครัวไข่จะไม่ค่อยเห็นแบบไม้ดอกขึ้นมาด้วยอันนี้ก็คือเป็นโจทย์หรือว่าตั้งใจแซมอย่างเงี้ยคะใช่ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการปลูกเฉพาะสวนครัวอย่างเดียวเลยเนี่ยก็จะมีเฉพาะสีเขียวอาจจะทำให้สวนแอบดูน่าเบื่อนิดนึงครับอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นคุณนายตื่นสายเพื่อให้สีสันให้สวนดูมีความสนุกมากขึ้นแซมผักกากองที่เป็นดอกสีขาวเพราะตัวผักกากองเนี่ยครับก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนนิดนึงก็จะช่วยไล่แมลงได้ในระดับนึงครับผมแต่ดอกไม้ส่วนใหญ่ที่เลือกมาส่วนใหญ่ก็จะอาจจะทานได้หรือว่าตกแต่งจานได้อย่างนี้เหมือนกันใช่ครับก็ยังตรงโจทย์ว่าอยากได้สวนทานได้แล้วก็ส่วนข้างหลังที่เรากำลังจะไปดูกันอันนั้นคือสมุนไพร 100% อย่างเงี้ยเหรอคะใช่เลยครับผมได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นกันนะคะเพราะว่าพี่น็อตบอกว่าตรงนั้นคือกินได้ 100% เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราเดินมาถึงโซนด้านหลังแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือตั้งใจให้เป็นเหมือนแบบขั้นบันไดขึ้นไปด้วยถูกไหมคะใช่ครับผมการทำขั้นบันไดแบบนี้เราก็ยกสเต็ปของกระบะปลูกพืชแต่ละชนิดเนี่ยครับก็จะต้องการความลึกของหน้าดินเนี่ยที่ไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นเลมอนที่เจ้าของบ้านเนี่ยรีเควสเลยครับว่าอยากให้มีแต่ว่าตัวเลมอนเนี่ยก็จะต้องการหน้าดินที่ค่อนข้างลึกประมาณนึงฉะนั้นการยกกระบะเหล็กขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มปริมาณดินให้กับตัวเลมอนแล้วก็ตัวกระบะเนี่ยก็จะกว้างกว่าโซนอื่นๆอย่างเช่นกระเพราหรือโหระพาที่อาจจะมีตัวกระบะที่แคบค่ะแล้วการที่ปลูกเป็นขั้นบันไดอันนี้คือช่วยเรื่องอะไรไหมคะเราอยากให้เวลาทำสเต็ปขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถเดินเข้ามาตัดแต่งหรือเข้ามาดูแลรักษาต้นไม้เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นครับผมส่วนพันไม้ที่เราเลือกใช้ตรงนี้เราตั้งใจที่ว่าให้กระบะเนี่ยยกสเต็ปสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะซอยแปลงตรงนี้เพื่อใหเดินเข้ามาเก็บได้ดูแลรักษาได้ตัวนี้จะเป็นโหระพาไทยส่วนฝั่งนู้นจะเป็นโหระพาฝรั่งซึ่งเป็นเบซิลที่ใช้ในการทำพวกสปาเกตตี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังสุดที่เห็นสูงสุดอันนั้นเลยคือโกดจุลาหรือว่าผักชีช้างผักชีช้างซึ่งก็คือเหมือนผักชีลาวใช่ครับแต่ว่าสูงกว่าสูงกว่าแล้วก็สามารถทานได้แล้วก็ตกแต่งสวนไปด้วยในตัวเขาเนี่ยจะสูงก็จะยิ่งเป็นแบ็กกราวอันนี้เป็นต้นวอเตอร์เคสครับก็ใช่สามารถทานสดได้ทานเป็นสลัดก็ได้ครับผมถัดไปจากวอเตอร์เคสเนี่ยก็จะเป็นใบบัวบกเราก็เลือกปลูกอยู่โซนนี้เพื่อว่าให้เขาเนี่ยได้ร่มนิดนึงจากให้ตัวเลมอนเนี่ยบังพรางแสงให้เขาแปลว่าต้นไม้แต่ละต้นเขาก็ต้องการแสงไม่เท่ากันใช่ครับแปลว่าต้องดีไซน์มาดีๆเพราะว่าแสงบางทีมันต้องแบบทั่วอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับเพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นบางครั้งอาจจะต้องการแสงที่ไม่เท่ากันบางต้นก็สามารถช่วยในเรื่องของการไล่แมลงก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าขนาดเป็นสวนสมุนไพรยังคงคอนเซปต์เดิมว่ามีแบบว่าตกแต่งดอกไม้แซมเข้ามาด้วยอ๋อวันนี้เลมอนเขาออกแบบเป็นผลออกมาแล้วใช่ครับรออีกสักนิดก็จะเหลืองสุกแล้วก็นำไปประกอบอาหารได้ครับแล้วตอนนี้ก็คือมานั่งอีกโซนหนึ่งที่ไข่ว่าโซนนี้ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันคือเรียกว่าเป็นโซนที่ร่มที่สุดของสวนนี้เลยได้ไหมคะใช่ครับเราก็อาศัยสวนเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งก็คือหุบกระจงแดงซึ่งร่มแล้วเราก็เลยเลือกตรงนี้เป็นที่นั่งในการชมสวนเพราะว่าสามารถได้วิวทั้งสวนที่เราทำไปครับแล้วก็สวนพันไม้ทั้งหมดที่เราปลูกให้เจ้าของบ้านก็จะเป็นสวนกินได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการแดดทั้งวันต้องการแดดมากแต่การที่เราเอาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ครับก็ช่วยในเรื่องของการได้ใช้สวนได้เต็มวันเพราะว่าลมโดยที่เราไม่ไปเบียดเบียนเงาของต้นไม้ที่เราปลูกไว้ด้วยแล้วเราก็จะไม่ร้อนด้วยครับ
แต่ว่าตรงนี้ยังตรงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังใช้กระบะเหล็กอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับด้านล่างทำเป็นวัสดุเดียวกันกับตัวกระบะปูครับค่ะแต่ว่าท็อปด้านบนเนี่ยเราก็จะใช้เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็คือตรงนี้คือสามารถยกแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกเหมือนกันใช่เลยครับเพราะว่าเราก็ทำที่จะไปตั้งจุดอื่นของบ้านก็ยังได้ครับคุณผู้ชมคะไข่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้ไอเดียแล้วก็เคล็ดลับการดูแลสวนครัวถ้าเกิดใครที่กำลังอยากจะมีสวนครัวของตัวเองหน้าบ้านปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตัวเองได้ไข่ว่าที่เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะวันนี้ขอขอบคุณพี่น็อตจากสุขเย็นการ์เด้นด้วยนะคะที่พาเราชมสวนในวันนี้รวมถึงขอบคุณเจ้าของสวนด้วยนะคะที่เปิดบ้านต้อนรับชาวบ้านและสวนทีวีได้มาแชร์ไอเดียให้กับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมครับเรามีนัดกันนะครับกับงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2024นะครับงานนี้รับรองเลยว่าเราจะมีโซนต่างๆที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับและที่พิเศษก็คือบ้านและสวนฟลีมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดนัดของวินเทจให้ได้เลือกช็อปกันสนุกแน่นอนและที่พิเศษกว่านั้นก็คือถ้าคุณลงทะเบียนเข้างานนะครับจะมีโอกาสลุ้นรับคอนโดมูลค่ากว่า 4.2 ล้านบาทอีกด้วยนะครับเรามาเจอกันนะครับกับงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2024นะครับงานจะมีตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่11สิงหาคมไบเทคบางนัดกันแล้วต้องมาเจอกันนะครับจะพาคุณผู้ชมมาเปิดมุมใหม่กับ Blue สุขุมวิท89คอนโดมิเนียมจาก Grand Unity ที่เดินทางสะดวกอยู่ใกล้ BTS อ่อนนุชมาพร้อมการออกแบบภายใต้แนวคิด Multifunctional Design ที่ช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายสบายมากยิ่งขึ้นค่ะที่นี่นะคะเป็นคอนโดประเภทโลไลฟ์มีทั้งหมด8ชั้นค่ะ328ยูนิตแล้วก็แบ่งเป็น2อาคารนะคะอาคารละ164ยูนิตค่ะและความน่าสนใจของที่นี่นะคะเขามีพื้นที่สีเขียวที่เชื่อมต่อ2อาคารเข้าไว้ด้วยกันวันนี้แอนและพี่โอบรรณาธิการบริหารบ้านและสวนจะพาคุณผู้ชมมาเปิดมุมใหม่กับ Blue สุขุมวิท89คอนโดมิเนียมจาก Grand Unity ที่เดินทางสะดวกอยู่ใกล้ BTS อ่อนนุชมาพร้อมการออกแบบภายใต้แนวคิด Multifunctional Design ที่ช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายสบายมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหที่นี่คือให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ล็อบบี้ของโรงแรมเลยค่ะไม่เหมือนอยู่คอนโดว้าวมากเลยค่ะพี่โอ๋คุณผู้ชมคะตอนนี้แอนแล้วก็พี่โอ๋นะคะอยู่ที่บริเวณล็อบบี้ของคอนโดบลูสุขุมวิท89ค่ะที่นี่นะคะเป็นคอนโดประเภทโลไลฟ์มีทั้งหมด8ชั้นค่ะ328ยูนิตแล้วก็แบ่งเป็น2อาคารนะคะอาคารละ164ยูนิตค่ะและความน่าสนใจของที่นี่นะคะเขามีพื้นที่สีเขียวที่เชื่อมต่อ2อาคารเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาโดดเด่นตั้งแต่คอนเซปต์ของโครงการเลยค่ะที่มีชื่อว่า Multifunctional Design ค่ะ Multifunctional Design นะครับเป็นการออกแบบพื้นที่ที่หลากหลายนะครับให้มีการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการมีการใช้งานพื้นที่ที่คุ้มค่ามากขึ้นนะครับเห็นได้จากการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางซึ่งปกติแล้วเนี่ยการออกแบบคอนโดเนี่ยถ้าเกิดเขาแยกพื้นที่ส่วนกลางไปคนละตึกกันเนี่ยจะทำให้การใช้งานเนี่ยมีความจำกัดแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยจำกัดด้วยความพิเศษของตึกนี้คือเขาสามารถดีไซน์พื้นที่ส่วนกลางให้มาใกล้กันก็เลยเกิดการเชื่อมต่อของพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็มีการใช้พื้นที่สีเขียวตรงกลางระหว่างตึกเนี่ยเชื่อมต่อพื้นที่ส่วนกลางเข้าด้วยกันตั้งแต่การออกแบบตัวอาคารนะครับคือมีการออกแบบฟาซาดตัวอาคารเนี่ยมาจากเรียวขึ้นนะครับสังเกตว่ามีการใช้เส้นโค้งนะครับกับตัวฟาซาดอาคารรวมถึงตัวเลเยอร์ของสวนด้วยนะครับการออกแบบพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการนะครับที่มีการออกแบบเป็นสวนแนวยาวให้เราสามารถที่จะเทควิวได้ในแนวกว้างนะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างอาคารนะครับอีกทั้งยังช่วยกันสิ่งรบกวนจากภายนอกทำให้ภายในอาคารเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นมีฟาซิลิตี้ครบครันมากๆนะครับมีทั้งการ work and play นะครับคนที่อยู่เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างครบครันแล้วก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้มีการออกแบบ layout ห้องนะครับให้มีลักษณะเป็นหน้ากว้างจะรู้สึกไม่อึดอัดแล้วก็มีการแบ่งสเปซภายในห้องได้เป็นสัดส่วนได้อย่างดีเลยนะครับอีกทั้งก็มีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีการใช้งานที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตอบโจทย์กับคอนเซปต์ Multifunctional Design เลยครับโอ้โห
อนนี้ก็อยู่ในห้องขนาด 27.5 ตารางเมตรนะครับอันนี้นี่แบบว่าแอนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองมากๆเลยมีการออกแบบห้องเป็นสัดส่วนนะครับก็คือมีการแบ่งพื้นที่ห้องให้เลยก็คือเป็นห้องนอนห้องครัวเป็นแบบปิดทำประตูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีมาให้พร้อมเป็นแบบ fully furnished นะครับมีบิวอินมาให้ครัวบิวอินมาให้ตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวก็คือว่าแอนเข้าอยู่ได้เลยเข้าอยู่ได้เลยครับแล้วก็จุดน่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือเป็น adaptive furniture ครับที่สามารถปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ได้หลายรูปแบบอย่างตัวนี้เป็นโต๊ะกาแฟใช่ไหมครับสามารถที่จะปรับพลิกขึ้นมาให้เป็นโต๊ะทำงานได้นะครับผู้หญิงแบบแอนก็คือสามารถทำเองได้ตรงนี้ก็คือเหมือนมันเป็นโต๊ะที่มันคอนเน็กมากับตัวโซฟานี้ใช่ไหมคะครับเป็นการออกแบบเฉพาะของบลูเท่านั้นครับที่แบบว่าจะมีดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างโซฟาตัวนี้ก็คือสามารถพับเป็นโต๊ะเก็บลงไปหรือเปิดขึ้นมาเป็นโต๊ะทำงานได้หรือกินข้าวตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงที่นั่งตรงนี้นะครับสามารถที่จะเป็นที่นั่งหรือจะต่อ2ชั้นให้เป็นชั้นวางของก็ได้นี่แล้วมันก็ดูแบบประหยัดพื้นที่อันนี้แอนชอบมากๆเลยค่ะพี่โอ๋คือการแบ่งสัดส่วนที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่มันทำให้แอนรู้สึกว่ามันยังเป็นพื้นที่เดียวกันนะนี่ใช่ครับใช้ประตูบานเลื่อนแบบบานใหญ่นะครับจะสังเกตว่าประตูเนี่ยน้ำหนักดีมากเลยนะครับแบบว่ามันคงแข็งแรงนะครับแล้วก็สังเกตที่พื้นตัวรางนะครับเป็นแบบซีมเลสนะครับก็คือทำให้พื้นเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับไม่นูนขึ้นมามากเกินไปนะครับไม่มีการสะดุดค่ะคืออย่างแอนถ้าเป็นคนซุ่มซ่ามชอบเดินสะดงสะดุดอันนี้คืออันนี้ตอบโจทย์เดินเข้ามาได้เลยแล้วก็ตรงนี้แอนรู้สึกว่าแสงมันค่อนข้างเข้าได้เยอะเลยเวลาจะถ่ายรูปทำอะไรก็คือแบบว่าเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีการออกแบบหน้าต่างเป็นแบบเข้ามุมนะครับทำให้แสงเข้ามาได้มากแล้วก็สามารถเทควิวได้ทั้งสองด้านเลยอย่างในห้องนี้ก็คือสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยจะมีตัวฐานเตียงให้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินให้ด้วยเลยนะครับคือแอนแค่ขนของมาแล้วก็อยู่ที่นี่ได้เลยมีทุกอย่างครบใช่ครับมาถึงโซนห้องครัวบ้างดีกว่าค่ะพี่โอเขาดีไซน์ไงบ้างคะตอนนี้เขามีการแบ่งพื้นที่ครัวให้ชัดเจนครับมีการทำประตูเป็นระบบปิดแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าทำอาหารแล้วควันจะเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ที่นี่นะคะพี่โอ๋เขามีเคาน์เตอร์ครัวให้ครบเลยรวมไปถึงครูนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของที่สามารถเก็บของได้แบบเป็นสัดส่วนนี้ใช้งานง่ายมากเลยค่ะอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือตรงระเบียงนะครับเป็น private balcony หมายความว่าคือมีการทำระแนงเพื่อพรางตานะครับไม่ต้องกลัวว่าคนภายนอกจะมองเข้ามาแล้วเห็นเราถือว่าได้ทั้งแบบว่าตอบโจทย์ครบทุกอย่างแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่ในห้องเดียวกันด้วยใช่ครับพามาเปิดมุมใหม่ที่บลูสุขุมวิท89วันนี้บ้านและสวนทีวีมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกฉลองครบรอบ48ปีบ้านและสวนและ10ปีอมรินทร์ทีวีเพื่อขอบคุณแฟนๆที่ติดตามพวกเรามาอย่างต่อเนื่องกับแคมเปญบ้านและสวนชวนโหวตให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันเพียงโหวตโพลคำถามบน34 HDF ยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากเริ่มตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567ซึ่งคนที่เข้าร่วมตอบคำถามกับเราจะมีสิทธิ์ลุ้นรับคอนโดบลูสุขุมวิท89จากแกรนด์ยูนิตี้จำนวน1ห้องมูลค่ากว่า 4.2 ล้านบาทเลยค่ะนอกจากนั้นครับแอนเมื่อมาที่งานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์ซึ่งจัดระหว่างวันที่2ถึง11สิงหาคมที่ไบเทคบางนานะครับรับเพิ่ม10สิทธิ์เมื่อมาที่บูธอมรินทร์ทีวีและเพิ่มอีก10สิทธิ์เมื่อมาที่บูธแกรนด์ยูนิตี้ครับโอ้โหแจกเยอะมากๆเลยค่ะพี่โอ๋แค่คุณผู้ชมนะคะออกมาร่วมสนุกกันที่งานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลแล้วค่ะซึ่งเรานะคะจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่17กันยายน2567ทาง Facebook อมรินทร์ทีวีและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่34 HDF แล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะบ้านและสวน Explore ครับขอพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของความรักในสิ่งที่ทำกลายเป็นความลุ่มหลงแล้วก็คลั่งไคล้ในที่สุดฮะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ
สนับสนุนโดย Hood Stainless Steel Home Creation ในช่วง Variety วันนี้นะครับบ้านและสวน Explorer Club ขอพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของความรักในสิ่งที่ทำจนความรักเนี่ยพัฒนากลายเป็นความลุ่มหลงแล้วก็คลั่งไคล้ในที่สุดฮะและสุดท้ายเนี่ยความคลั่งไคล้นั้นมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่แน่นะครับว่าเรื่องราวที่ผมกำลังจะนำเสนอเหล่านี้เนี่ยอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณก็ได้ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะฮะคงมีความต้องการที่จะแต่งบ้านแบบสไตล์วินเทจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงลองไปฟังแนวคิดไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจจากคนนี้ดีกว่าครับผมชื่อนายใกล้ชิดยิ้มยิ้มเสมอนะครับเจ้าของร้านยิ้มยิ้มเจริญครับเราอยากให้ชื่อแบบที่คนได้ยินแล้วแบบดูมีความสุขของวินเทจมันมีเสน่ห์ตรงไหนพี่ส่วนตัวผมนะครับมันคือความหลากหลายจริงๆเราสามารถหยิบจับทุกชิ้นได้หมดเลยที่เป็นของเก่าหรือของใหม่มารวมกันได้มันก็มีเสน่ห์ของมันแต่ละจุดอะของบางอย่างมันอยู่สถานที่ในการจัดวางด้วยแล้วก็เขาเรียกสำคัญคือเทสของคนที่ว่าซื้อของสิ่งนั้นไปอะเขาจะไปวางมันอยู่ตรงไหนจะสวยไหมอะไรยังไงด้วยครับนี่สำคัญอยากจะแต่งบ้านแนววินเทจพี่มันต้องเริ่มยังไงฮะหาความชอบของตัวเองเฮ้ยแบบนี้เราชอบนะพอเราชอบแล้วเราค่อยหาในออนไลน์ในว่า IG หรือว่าตลาดไหนที่มีของแนวนี้เราลองไปดูของจริงก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อในออนไลน์ทีเดียวซึ่งเรายังไม่รู้ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงมันมีงานแท้งานไม่แท้สำคัญอยู่ที่บัดเจ็ตด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหนี่ชิ้นละ 30,000 50,000 แต่ฉันอยากได้แต่เดือดร้อนอันนี้ผมไม่แนะนำค่อยๆเติมชิ้นนึงก็มีความสุขครั้งนึงนะมันไม่ได้หมายความว่าการแต่งบ้านครั้งเดียวเสร็จใช่ครับบางทีของชิ้นนึงนี่เปลี่ยนมุมได้ทั้งบ้านเลยเทคนิคสำหรับพี่ยิ้มในการขายของจริงๆส่วนตัวผมนะครับธุรกิจการขายของสิ่งที่ดีที่สุดคือการให้ครับให้ความรู้ให้ความจริงใจกับลูกค้าแล้วก็ให้ความดูแลลูกค้าว่าสิ่งที่เราให้เขาไปมันคือความจริงนะเราไม่ได้ไปนั่งหลอกลูกค้าคุณสามารถใช้เวลาในการคิดในการแต่งบ้านได้คุณไม่ต้องรีบขนาดนั้นฟังดูมันเป็นเรื่องของความจริงใจทั้งนั้นใช่ๆๆครับถ้ามีความจริงใจเนี่ยมันไปได้เองใช่ครับแนะนำตัวสักนิดครับพี่ปั้นครับครับชื่อปั้นครับ การเดินทางมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพี่ปั้นได้ไงเนี่ยผมรู้สึกว่างานที่เราทำในณขนาดนั้นน่ะมันขาดความสร้างสรรค์ซึ่งเราเคยคิดว่าไอ้นี่มันสร้างสรรค์ละพอเราโตขึ้นความคิดมันก็เปลี่ยนไปก็เลยชวนกับแฟนขึ้นไปเขาช้างเผือกแล้วก็นั่งรอพระอาทิตย์ตกอยู่ๆความคิดมันก็คิดขึ้นมาว่าดีอ่ะหรือว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ของเราคิดแค่ว่าเราอยากทำงานที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วมันก็มีงานเส้นทางอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ผมจะใช้คำนี้ว่าธรรมชาติเลือกเราให้เราได้เดินทางแบบนี้ลมเพลมพัดมาก็มาเจอพี่งบที่ทะเลแอลดอร์แล้วก็ถูกใจกันแล้วก็ได้มาร่วมงานเขาประสบการณ์ชีวิตมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์นะเราคิดดูว่าถ้าเกิดเราไม่เดินทางไปไหนเลยโลกทัศน์เราไม่กว้างมากพอที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันสมัยนี้ครับผมรู้สึกว่าการเดินทางเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่ามากสมมติว่าถ้าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เคยใช้ประสบการณ์ชีวิตตรงนี้เลยเนี่ยพี่ปั้นอยากจะพูดอะไรครับผมว่าลองดูครับออกมาเหอะการออกไปเจออากาศใหม่เจอบ้านเมืองใหม่ๆผมว่ายังไงทุกคนก็ชอบถ้าเราต้องเดินป่าเนี่ยพี่อุปกรณ์มันจะเป็นขนาดไหนอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะด้านเนี่ยมันก็มีความจำเป็นเพราะว่าเขาออกแบบมาสำหรับกิจกรรมนั้นๆการใช้อุปกรณ์ที่ตรงกับการใช้งานเนี่ยมันทำให้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางนั้นเนี่ยมันก็จะสมูทมากขึ้นที่ร้านไทยแล้วดอเราเนี่ยเราขายอุปกรณ์เขาเรียกว่าฮาร์ดกู๊ดเฟเดเวนเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาไม่ใช่เสื้อผ้าที่ตามกระแสแล้วก็การออกแบบของเขาก็คือเขาออกแบบตามการใช้งานจริงแล้วที่สำคัญเนี่ยปรัชญาของบริษัทเฟเดเวนเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับของไทยแล้วดออย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอยากให้คนออกไปใช้ชีวิตในธรรมชาติที่ธรรมชาติยังคงสวยงามแบบนั้นน่ะได้นานที่สุดเท่าที่นานได้ผมปุ๋ยนะครับชื่อจริงจิตตพลจิตยาโสธรครับอะไรที่มันทำให้พี่ปุ๋ยเนี่ยขายเครื่องเล่นแผ่นเสียงในปี2024พี่
มันก็ด้วยความชอบล้วนๆเลยล่ะครับครับครับเพราะว่าคุกคีกับแผ่นเสียงเนี่ยมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วมันก็มีอยู่ช่วงนึงที่มันค่อนข้างหายไปแต่จังหวะนั้นเราก็ทำงานประจำอะไรอยู่แล้วด้วยมันก็เป็นจังหวะที่เราก็ไม่ได้เกี่ยวพันกันตรงนี้เท่าไหร่แล้วพอช่วงเวลาที่มันผ่านไปอีกมันก็คงเป็นจังหวะด้วยแหละแผ่นเสียงหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไรเนี่ยมันกลับมามีความนิยมอีกครั้งนึงแนวคิดช่วงนั้นอะว่าทำไมเราถึงเฮ้ยอยากจะมาลองเป็นคนขายคนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยพี่ช่วงนั้นพอดีเนี่ยไปได้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเก่าที่มีคนนำเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วคราวนี้เนี่ยเขาต้องการจะย้ายร้านพี่ปุ๋ยมาช่วยผมขนของหน่อยดิพอเราขนขึ้นรถเราเสร็จปุ๊บเขาบอกพี่ปุ๋ยเอาไหมพวกนี้เอาไปให้หมดเลยแล้วจะให้ผมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราได้เอาแผ่นเสียงล็อตนั้นน่ะได้มาลองแก้ไขลองซ่อมลองดูอะไรต่างๆประกอบกับความรู้ที่เราใฝ่หาในช่วงเวลานั้นน่ะทางเน็ตบ้างทางการพูดคุยจากช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างมันเลยมาลงตัวประมาณช่วงนั้นพอดีแล้วแนวเพลงที่เราชอบเนี่ยพี่ทำไมเราถึงหลงไหลเพลงญี่ปุ่นอีกแหละมันก็เป็นความชอบเดิมฟังตั้งแต่สมัยช่วงเรียนนะครับประมาณ80ก่อนๆ90นิดนึงช่วงนั้นก็มีแผ่นเสียงมีเพลงญี่ปุ่นอะไรเข้ามาแล้วก็ได้ฟังแล้วก็เราก็ชอบโดยตัวมันเองอยู่แล้วตั้งแต่เห็นนะครับด้วยความที่ปกอะไรต่างๆมันใหญ่ดึงออกมามันก็ยังน่าจับต้องน้ำเสียงที่ได้เนี่ยมันอิ่มอ่ะพี่ปุ๋ยคิดว่าเพราะอะไรครับจากวันนั้นถึงวันเนี้ยมันทำให้พี่ปุ๋ยเนี่ยรักมันแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยพี่ตัวเพลงเองด้วยนะครับเพราะว่าเพลงในยุคนั้นเนี่ยเราผูกพันแล้วเราทุกวันนี้เราก็ยังฟังเพลงยุคนั้นอยู่แผ่นเสียงพวกนี้เราก็เก็บมาตั้งแต่ยุคนั้นเราก็ยังเปิดฟังมันอยู่ผ่านมาเนี่ยเพลงพวกนี้มันกลับมาฮิตอีกแล้วเราก็ดันไปรู้ว่ามีคนที่ฟังเพลงลักษณะอย่างนี้เหมือนเราคราวนี้ก็สนุกสนานเลยก็ได้พูดได้คุยได้เปลี่ยนแปลงการมีเพื่อนการมีอะไรที่ชอบในสิ่งเดียวกันนะครับคือสิ่งสำคัญใช่ครับร้านนี้ก็คือมันก็ได้มาจากพวกโซเชียลมีเดียตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับที่ทำให้มันก่อเกิดเป็นร้านขึ้นมาได้และเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือความหลงใหลคลั่งไคล้ในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำนะครับไม่แน่นะครับว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะนำพาชีวิตให้ก้าวข้ามไปอีกขั้นก็ได้เราอยากเชิญคุณมาสัมผัสทั้ง3ไลฟ์สไตล์นี้ที่งานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์ตั้งแต่วันที่2ถึง11สิงหาคมนี้ไม่แน่นะครับว่าบางทีคุณอาจจะมาค้นพบความเคล็กซี่ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณก็ได้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอบคุณด้วยสำหรับนิตยสารบ้านและสวนแล้วก็รูมบุ๊กนะครับขอบคุณเจ้าของบ้านเจ้าของสวนนักออกแบบของเรารวมถึงเจ้าของสถานที่มุมใหม่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันอาทิตย์ 9:30 ทาง Amarin TV HD ช่อง 34วันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Amarin TV